สวัสดีนักศึกษาทุกๆคนนะสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง resonance นะก่อนที่เราจะเรียน resonance เนี่ยขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนเรื่อง formal ฉากให้ดีก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอา formal ฉากเนี่ยมาใช้ในเรื่อง resonance กันนะเด็กมาดูเรื่อง resonance ดีกว่านะเด็กเรื่อง resonance เนี่ยขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเพราะมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากนะในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเช่นทำไมถึงเกิดสารปฏิพันธ์ตัวนี้ทำไมถึงสารตัวนี้เป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงเข้าทำปฏิกิริยาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่อง resonance เนี่ยสำคัญมากเนาะเพราะตอนสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยเผอิญว่าโชคดีมากที่เราได้เรียนเรื่อง resonance ก่อนตั้งแต่ปี1เลยเนาะเรียนแม้ว่าในเจนเคมนะในเจนเคมอย่างเงี้ยเราเรียนเรื่อง resonance ตั้งแต่ปี1เลยทำให้พอมาปี2ปี3เนี่ยเรียนออร์แกนิกเนี่ยเลยพอเข้าใจได้ง่ายมากเพราะว่าตอนเรียนออร์แกนิกในพอตอนที่เรียนในวิชาออร์แกนิกจริงๆเนี่ยเรื่อง resonance จะกล่าวถึงนิดเดียวแป๊บเดียวแล้วไปละหมดละซึ่งถ้ามันใช้เวลาแค่นิดเดียวเนี่ยมันอาจจะยากต่อการเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้อันดับแรกมาดูก่อนดีกว่าว่าโครงสร้าง resonance คืออะไรนี่ตรงนี้ resonance structure หรือคนโครงสร้าง resonance เนี่ยมันก็คือโครงสร้าง Lewis นั่นแหละแต่โครงสร้าง Lewis อันนี้ก็คือหมายความว่าเนี่ย having the same placement of atom but different arrangement of electron ก็คือหมายความว่าโครงสร้าง Lewis เนี่ยมีตำแหน่งของอะตอมเนี่ยที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือตำแหน่งของอิเล็กตรอนเนาะตำแหน่งของอิเล็กตรอนอ่ะยกตัวอย่างเช่นดู2อันนี้นะอาจารย์จะบอกว่า2อันเนี้ยเป็นโครงสร้าง resonance กันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตำแหน่งของอะตอมเนี่ยเหมือนกันเลย2โครงสร้างเนี้ยถูกไหมตำแหน่งของอะตอมเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือตำแหน่งของอิเล็กตรอนเด็กอยู่นะโครงสร้างแรกอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไนโตรเจนถูกไหมอ๋อแล้วก็จะถามว่าอาจารย์ทำไมโครงสร้างเนี้ยไนโตรเจนติดประจุลบอ๋อฟอร์มอลฉากถูกไหมลองคิดฟอร์มอลฉากนะไนโตรเจนอยู่หมู่5ถูกไหม surrounding อิเล็กตรอน1 2 3 4 5 6ถูกไหม5ลบ6ได้ลบ1ไนโตรเจนเลยติดลบ1ถูกไหมโอเคนะออกซิเจนอยู่หมู่66ลบ7 surrounding electron 7ถูกไหม6ลบ7เลยได้ลบ1โอเคนะกลับไปทวนนะเด็กๆจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่ที่ไนโตรเจนถูกไหมและสักพักหนึ่งโครงสร้างเนี้ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนลงมาที่พันธะ CN ถูกไหมกลายเป็นพันธะคู่ถูกไหมแล้วอิเล็กตรอนที่ C double bond O ตรงเนี้ยก็ย้ายขึ้นไปอยู่ที่ออกซิเจนอะตอมเด็กๆจะเห็นว่า2โครงสร้างเนี้ยตำแหน่งของอิเล็กตรอนแตกต่างกันโอเคนะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือตำแหน่งของอะตอมโอเคนะแตกต่างกันนะทีนี้2โครงสร้างเรโซแนนซ์เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเราจะใช้ double head arrow ก็คือลูกศร2หัวเนี่ยในการขั้นกลางระหว่างโครงสร้างเรโซแนนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆไปที่ไหนแล้วเห็นลูกศร2หัวแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเนี่ยมันคือโครงสร้าง resonance กันโอเคนะจะเกิดการเขียนโครงสร้าง resonance ได้อย่างไรก็คือมันเกิดขึ้นในปรากฏการณ์ที่เราไม่สามารถใช้โครงสร้าง Lewis 1โครงสร้าง represent โครงสร้างที่ถูกต้องของสารได้โอเคนะเนี่ยที่อาจารย์ bullet ไว้ตัวนี้ก็คือว่าบางโมเลกุลเนี่ยไม่สามารถ represent ได้ด้วยโครงสร้าง Lewis เพียง1โครงสร้างก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติบางคนจงเขียนโครงสร้าง Lewis ของสารตัวนี้บางคนเขียนตัวนี้ก็ถูกบางคนเขียนตัวนี้ก็ถูกโอเคนะโอเคนะเพราะ2โครงสร้างเนี้ยเป็นโครงสร้าง resonance กันโอเคนะทีนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวอาจารย์แล้วโครงสร้างไหนอ่ะเป็นโครงสร้างที่ถูกดูนะเมื่อกี้เราบอกว่าโครงสร้างนี้ก็ถูกโครงสร้างนี้ก็ถูกอ้าวอาจารย์แล้วโครงสร้างไหนอะที่ represent ไอ้ตัวเนี้ยไอ้สารตัวเนี้ยกันแน่โครงสร้างไหนที่เป็นโครงสร้างจริงๆของสารตัวนี้กันแน่นักศึกษาคิดว่ายังไงเอ่ยเนี่ย which resonance structure is it an accurate representation for this compound HCONH -1
ครงสร้างไหนเอ่ยอ่ะโครงสร้างซ้ายหรือโครงสร้างขวาคำตอบก็คือไม่ใช่ทั้งสองโครงสร้างนี้เลยเนาะเด็กๆ อาจารย์บอกไปแล้วว่าสองโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ถูกไหมโครงสร้างที่จะเป็นตัวแทนของทั้งของสารตัวนี้ได้เนี่ยก็คือการเอาโครงสร้างเรโซแนนซ์ทั้งสองโครงสร้างนี้มารวมกันเด็กจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยประจุลบอยู่ที่ n ถูกไหมตอนแรกเนี่ยประจุลบอยู่ที่ n ถูกไหมแต่อีโครงสร้างเนี้ยประจุลบอยู่ที่ O ละถูกไหมนั่นหมายความว่าเดี๋ยวประจุลบก็อยู่ที่ N เดี๋ยวประจุลบก็อยู่ที่ O ถูกไหมการนำเอาโครงสร้างขอโทษทีเมื่อกี้ฉี่ด้วยมือจะมองไม่เห็นการนำเอาโครงสร้างเรโซแนนซ์ทั้ง2โครงสร้างมารวมกันตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์จะเขียนไว้ด้านขวามือตรงนี้นะก็คือเราจะเรียกว่าเรโซแนนซ์ไฮบริดถูกไหมเป็นการนำโครงสร้างเรโซแนนซ์ทั้ง2โครงสร้างเนี่ยมารวมกันจุดๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการเคลื่อนของอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าเดี๋ยวประจุลบก็อยู่ตรงไนโตรเจนเดี๋ยวสักพักประจุลบก็อยู่ที่ออกซิเจนถูกไหมก็คือเนี่ยเส้นประตรงนี้ก็คือหมายความว่าเนี่ยเดี๋ยวประจุลบก็อยู่ที่ไนโตรเจนเดี๋ยวประจุลบก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยอยู่ระหว่างเนี่ยไนโตรเจนกับโอเนี่ยอยู่ทางเดินแค่นี้โครงสร้างตัวนี้ก็เลยเป็นโครงสร้างที่ represent สารตัวเนี้ยนะสารตัวนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นต่อนะเด็กจะเห็นว่าโครงสร้างในบุลเลตนี้นะบอกว่า resonance around certain electron pair to be delocalized over to a more atom ก็คือหมายความว่าเวลาเราเขียนโครงสร้าง resonance เนี่ยต้องให้ทั้ง2อิเล็กตรอนเนี่ยก็คือ1คู่เนี่ยเคลื่อนไปทั่วทั้งโมเลกุลก็คือหมายความว่าไปตัวเดียวไม่ได้ถูกไหมไปตัวเดียวไม่ได้ก็คือจะต้องไปทั้ง2อิเล็กตรอนเลยก็คือไปเป็นคู่นะไปตัวเดียวได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเด็กเนี่ยอย่างเช่นนักศึกษาจะเห็นว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนไนโตรเจนเนี่ยเคลื่อนลงมาถูกไหมเคลื่อนลงมาแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปที่ออกซิเจนถูกไหมเสมือนว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจากไนโตรเจนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ออกซิเจนโอเคนะตัวนี้โอเคนะนี่เลยการที่อิเล็กตรอนเนี่ย move เคลื่อนไปได้ทั่วทั้งโมเลกุลแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าโมเลกุลเนี้ยถูกทำให้เสถียรโดย resonance effect โดยผลของ resonanceนี่เด็กบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ทำไมการที่อิเล็กตรอนเนี่ยเดิมมันอยู่ตรงนี้เคลื่อนไปอยู่ตรงนี้การที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วมันทำให้โมเลกุลเสถียรขึ้นได้อย่างไรอ๋อบางคนอาจจะสงสัยว่าคำว่าเสถียรคืออะไรเสถียรเหมือนหมายความว่าอยู่สบายอยู่สบายเช่นเรารู้สึกดีมีความสุขเรียนแล้วมีความสุขอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมตินั่งเรียนแล้วโอ๊ยร้อนจังเลยรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวอันนี้ก็คือไม่เสถียรถ้ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่เสถียรแต่คำว่าเสถียรก็คืออ๋อดีอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคนะคำถามคือว่านักศึกษาคิดว่าทำไมการเกิดเรโซแนนซ์เนี่ยก็คือการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนไปได้ทั่วทั้งโมเลกุลเนี่ยแล้วทำให้โมเลกุลเสถียรมากขึ้นทำไมเด็กๆสาเหตุก็เพราะว่านักศึกษาลองดูตรงนี้นะตอนแรกประจุลบอยู่ที่ n ถูกไหมประจุลบอยู่ที่ n ถูกไหมแล้วพออิเล็กตรอนเคลื่อนไปปุ๊บทำให้ประจุลบเนี่ยไปอยู่ที่ออกซิเจนละถูกไหมนี่เด็กลองดูตรงนี้นะลองจินตนาการภาพตามนะสมมติหนูเข้ามาปี1แล้วรับน้องเมื่อก่อนจะมีการรับน้องแล้วก็จะมีแบบแขวนป้ายชื่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเขียนชื่อตัวเองลงไปตรงเนี้ยเดี๋ยวลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีป้ายชื่ออันใหญ่ๆมีป้ายชื่อมันมีประจุลบเดี๋ยวลองคิดดูว่าเหมือนมีประจุลบคาดอยู่ตรงหน้าผากเราเงี้ยคาดหน้าผากเราเงี้ยเงี้ยแล้วก็เดินไปทั่วทั้งมหาลัยอย่างเงี้ยนักศึกษาคิดว่าตัวนักศึกษาจะรู้สึกเสถียรมั้ยเอ่ยไม่เสถียรถูกไหมไม่มีใครรู้สึกดีเลยมีป้ายใหญ่ๆแปะหน้าผากเราต้องเดินทั่วทั้งมหาลัยอย่างเงี้ยถูกไหมก็จะรู้สึกไม่ค่อยเสถียรถูกไหมนี่เด็กแต่ถ้า
แต่ถ้าสมมุติลองจินตนาการภาพว่าอ๋อประจุลบนั้นเล็กลงละเล็กลงเล็กเท่านี้เล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยเออมันก็ยังพอหลบสายตาคนได้ไม่ว่าผมปิดได้ถูกไหมนี่โมเลกุลก็เหมือนกันถ้าสมมติประจุลบอยู่ที่ NO ประจุลบใหญ่มากเลยประจุลบอยู่ที่ N อย่างเดียวเดินไปไหนก็ประจุลบติดอยู่ที่ N แต่ถ้าเกิดการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนไปได้ทั่วทั้งโมเลกุลและประจุลบเสมือนว่าแบ่งไปตอนแรกสมมติมีประจุลบอยู่ที่ N 100% เลยแต่เด็กๆดูภาพนี้เมื่อเอา2โครงสร้างมารวมกันเนี่ยสักพักประจุลบอยู่ที่ N สักพักประจุลบก็ไปอยู่ที่ O ถูกไหมซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการแชร์ประจุกันแชร์ประจุเช่นเนี่ยเดี๋ยวลบอยู่ที่ N เดี๋ยวสักพักลบก็อยู่ที่ O ถูกไหมเหมือนเป็นการแชร์ประจุกันถูกไหมเอ่ยเพราะแชร์ประจุกันเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับความเป็นลบเนี่ยจากที่ไนโตรเจนเนี่ยติดลบแบบ 100% เนี่ยเหมือนกับแชร์ประจุลบกันอาจจะแบบลบที่ไนโตรเจนเหลือสัก 50% อย่างเงี้ยมันก็อ๋อก็ยังดีหน่อยถูกไหมมันก็ยังรู้สึกดีหน่อยไม่ใช่ลบแบบเต็มสตรีมเลยถูกไหมนี่เลยระหว่างโมเลกุลที่มีประจุกับที่ไม่มีประจุอันไหนเสถียรกว่ากันที่ไม่มีประจุถูกไหมไม่มีประจุจะเสถียรกว่าถูกไหมไม่มีไอออนบวกไอออนลบอยู่ในโมเลกุลอย่างเงี้ยถูกไหมจะเสถียรกว่าถูกไหมเอ่ยทีนี้บุลเลตที่2บอกว่า molecule with two or more resonant form is said to be resonance stable ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราเขียนโครงสร้าง resonance เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนการเขียนโครงสร้าง resonance นะไม่ต้องเครียดนะการที่เราเขียนโครงสร้าง resonance ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าโมเลกุลเนี้ยได้รับความเสถียรเนื่องจาก resonance effect หรือหมายความว่าก็คือได้รับความเสถียรเนื่องจาก resonance effect นั่นแหละบางคำอย่างอาจารย์จะพูดคำว่าถูก stabilize โดย resonance effect ก็คือหมายความว่าได้รับความเสถียรนะโอเคนะ stabilize แปลว่าเสถียรนะทีนี้ในสไลด์ถัดมานี่เด็กจะเห็นว่าอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนี่เด็ก resonance structure เนี่ยไม่ใช่โครงสร้างจริงๆถูกไหมไม่ใช่โครงสร้างจริงๆไม่ใช่โครงสร้างจริงๆนะโครงสร้างที่จะ represent โมเลกุลโครงสร้างที่จะ represent สารโมเลกุลได้เนี่ยมันคือ resonance hybrid ถูกไหมแต่โครงสร้าง resonance แบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้มีขึ้นจริงอะเวลาเราเอากล้องไปส่องโมเลกุลอะมันจะเห็นเป็น resonance hybrid แบบเนี้ยความเข้มจุดความเข้มของอิเล็กตรอนมันจะอยู่ที่ n กับ o อย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมโอเคนะทีนี้บุลเลตที่2บอกว่า resonance structure are not in the equilibrium with each other ทีนี้บางคนอาจจะแปลกใจว่าอาจารย์การเขียนลูกศรแบบเนี้ยการเขียนลูกศรแบบเนี้ยหมายความว่ามันอยู่ในสมดุลหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ในสมดุลนะโครงสร้าง resonance นี้ไม่ได้อยู่ในสมดุลไม่ได้หมายความไม่มีอะไรอยู่ไม่ได้อยู่ในสมเหมือนตอนปี1ที่เราเรียนสมดุลเคมีถูกไหมแต่ลูกศรแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ในสมดุลนะโอเคนะอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะโอเคนะมันใช้เพื่อกั้นโครงสร้างเรโซแนนซ์เฉยๆนะทีนี้อ๋ออันนี้สำคัญมากบางคนบอกว่าอาจารย์โครงสร้างเรโซแนนซ์เนี่ยมันคือไอโซเมอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะโครงสร้างเรโซแนนซ์ไม่ใช่ไอโซเมอร์เด็กดูภาพนี้อันนี้สำคัญมากเด็กดูนะภาพด้านซ้ายมือเนี่ยมันคือโครงสร้างเรโซแนนซ์แต่ภาพด้านขวามือเนี่ยมันคือเป็นไอโซเมอร์กันเด็กๆอาจารย์บอกไปแล้วว่าการที่2โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์น่ะนั่นหมายความว่าอะตอมอยู่ตำแหน่งเดียวกันดูนะ C3CO อะตอมอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่อิเล็กตรอนอยู่คนละตำแหน่งกันทั้ง A และ B ถูกไหมถูกไหมอะตอมอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่อิเล็กตรอนอยู่คนละตำแหน่งต่างจากไอโซเมอร์นะไอโซเมอร์เราเรียนไปบทก่อนๆแล้วนะบทสเตอริโอไปแล้วว่าสูตรเหมือนโครงสร้างต่างถูกไหมก็คือเนี่ยการคอนเน็กของอะตอมแตกต่างกันทั้ง C โครงสร้าง C และโครงสร้าง D เนี่ยเป็นไอโซเมอร์กันเพราะการต่อของอะตอมตำแหน่งของอะตอมแตกต่างกันเช่นโครงสร้าง C ไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้ถูกไหมทั้ง C และ D มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเนาะ C3H เท่าไหร่เนี่ย C3H6O1 อย่างเงี้ยทั้ง2โครงสร้างเนี่ยมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่โครงสร้างการต่ออะตอมแบบเนี้ยแตกต่างกันอันนี้คือไอโซเมอร์กันโอเคมั้ยเช่นนี่เด็กจะเห็นว่าสาร C เนี่ยบางคนบอกว่า
อาจารย์เนี่ยอะตอมมันก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่นะเด็กๆดูดีๆตรงนี้ตรงนี้ออกซิเจนต่อไฮโดรเจนมาต่อกับกับออกซิเจนถูกไหมแต่หมดแต่โครงสร้างดีด็อกไฮโดรเจนมาต่อกับ C ถูกไหมถูกไหมการต่อของอะตอมแตกต่างกันอันนี้คือไอโซเมอร์นะเด็กๆแต่โครงสร้างเรโซแนนซ์เด็กๆจะเห็นว่าอะตอมอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนเลยแต่มีแค่อิเล็กตรอนที่เคลื่อนถูกไหมอันนี้คือเรโซแนนซ์เด็กๆลองดูตัวอย่างข้อนี้นะลองดูตัวอย่างการแยกโครงสร้างเรโซแนนซ์กับโครงสร้างไอโซเมอร์นะเด็กๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเช่นข้อ A เนี่ยให้ลองพิจารณาดูว่าโครงสร้างทั้ง2โครงสร้างในข้อ A เนี่ยเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์กันหรือเป็นไอโซเมอร์กันอาจารย์ใช้เวลาทำ2นาทีนะไหนลองทำดูสิเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะอันนี้เด็กข้อแรกข้อ A 2โครงสร้างนี้เด็กๆดูนะโครงสร้างแรกไนโตรเจนอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ตัวนี้ไนโตรเจนอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางถูกไหมแสดงว่าอะตอมอยู่ตำแหน่งเดิมไหมเอ่ยไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ถูกไหมมันอยู่คนละตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าน่าจะเป็นไอโซเมอร์กันถูกไหมน่าจะเป็นไอโซเมอร์กันอ๋อขอโทษทีน่าจะเป็นไอโซเมอร์กันถูกไหมทีนี้ข้อ B เด็กๆลองสังเกตข้อ B นะลองดูก่อนว่าทุกอะตอมอยู่ตำแหน่งเดียวกันไหมอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะทุกอะตอมเห็นไหมไฮโดรเจน O C เห็นไหมไฮโดรเจน O C O เห็นไหมอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยแต่เด็กๆเห็นอะไรไหมโครงสร้างแรกประจุลบอยู่ตรงนี้โครงสร้างที่สองประจุลบอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วนะทีนี้นั่นหมายความว่าดูดีนะอะตอมตำแหน่งเดียวกันแต่อิเล็กตรอนคนละตำแหน่งก็แสดงว่าตัวนี้เป็นเรโซแนนซ์กันถูกไหมเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ส่วนข้อ C ก็ลองดูก่อนอะตอมอยู่ตำแหน่งเดียวกันไหมอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่อะไรที่เปลี่ยนอิเล็กตรอนอยู่คนละตำแหน่งถูกไหมทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยอิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่ที่ O ถูกไหมแล้วสักพักย้ายไปอยู่ที่ O ตรงเนี้ยแทนถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ C ก็จะเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์กันโอเคนะ